สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะก็มาพบก,กับเจคิกิกด้วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญกรรมบ้างเนาะก็หลายๆคนมักจะสงสัยนะว่าแบบว่าเฮ้ยเรามีเนื้อตรงจมูกน้อยเนี่ยเวลาทําจมูกเนี่ยจะลําบากกว่าคนที่มีเนื้อเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราลองมาฟังกันดูนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสัญญกรรมเราจะสัญญยกรรมจมูกและการวันนี้เรามีคําตอบมาให้เนาะใครที่อยากสัญญ สัญญกรรมจมูกแต่เนื้อตรงจมูกน้อยมาดูคำแนะนำกันนะคะเรียบเรียงโดยกระปุก .com เนาะกลายเป็นปัญหาหนักอกหนักใจกับสาวๆหลายคนที่ต้องการที่จะสัญญกรรมจมูกเหมือนกันสำหรับใครที่มีเนื้อจมูกน้อยก็เป็นอุปสรรคในการทำจ,จ,จมูกเพราะว่าเนื้อจมูกที่บางนั้นเนี่ยเมื่อผ่านการเสริมจมูกให้โด่งเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเฮ้ย ปลายอ่ะอาจจะเกิดอักเสบหรือว่าทะลุออกมาได้ไหมในที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการวัดว่าคุณมีเนื้อจมูกมากหรือน้อยน,นั้นเนี่ยทำได้ด้วยการใช้นิ้วชี้แล้วนิ้วโป้งมาจับบริเวณสันจมูกด้วยซิลิโคนโอ้ฉันยังไม่มกล้าจับซึ่ง เป็นวิธีการที่จะเสริมที่ง่ายแล้วก็ไม่โด่งมากตามความต้องการโดยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยปลายจมูกเนี่ยเสี่ยงต่อการทะลุหรือเปล่าหรือเอาง่ายไหมมันจะมีวิธีง่ายๆก็คือเอากระดูกหลังหูเนี่ยมาต่อตรงนี้มันจะได้ไม่ทะลุเหมือนคนที่มีนะจมูกบางอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบ โด่งได้ตามใจชอบแต่หากว่าวัดเนื้อที่ดึงออกมาแล้วมันยืดหยุ่นน้อยกว่า0.5เซนติเมตรถือว่าคุณมีเนื้อจมูกน้อยหมอก,ก็จําเป็นอาจจะใช้กระดูกหลังหูเนาะที่กิ๊กบอกว่าเออมันกันมันกันได้ดีที่สุดสําหรับการใช้กระดูกหลังหูเนี่ยนะคะมาช่วยเสริมจมูกมันถือเป็นการเสริมที่ถาวรน,นะวิธีการก็คือหมอจะตัดเอากระดูกอ่อนหลังหูเนี่ย มาช่วยเสริมตำแหน่งปลายจมูกเพื่อให้จมูกเนี่ยโด่งขึ้นมันไม่โด่งขึ้นหรอกมันแค่มันแค่ไม่ให้ปลายจมูกเนี่ยทะลุกออกมาแค่นั้นเองและมีรูปร่างที่สวยงามดูเป็นธรรมชาตินี่ธรรมชาติจริง,รงปะละ่ะไม่ทำเลยถ้าไม่ไม่ถักอะปะเนเอะแทนการาแทนการใช้ซิลิโคนเล็กๆนะคะซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยสาวๆเนี่ยที่มีเนื้อจมูกน้อย สามารถที่จะเสริมจมูกได้เท่าเทียมกับก,บการใช้แผ่นซิลิโคนอย่างสาวที่มีเนื้อจมูกหนาเขาทำการเพราะว่ากรณีของผู้ที่มีน้ำจมูกน้อยนั้นเนี่ยเมื่อเสริมแล้วหนังหุ้มปลายจมูกจะดึงมากกว่าผู้ที่มีน้ำจมูกหนาะแต่กระดูกอ่อนของเราเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นแล้วไม่แหลมคมเหมือนแผ่นซิลิโคนดังนั้นการเลือกใช้กระดูกอ่อนหลังหูเนี่ย นะคะการเลือกใช้กระดูกอ่อนในการเสริมจมูกจึงเป็นการลดความเสี่ยงให้กับหนังปลายจมูกทะลุนั่นเองเนาะแต่ข้อจํากัดของการเสริมจมูกด้วยกระดูกอ่อนก็คือหากมีการนํากระดูกอ่อนมาใช้ในปริมาณมากเกินไปอาจทําให้ใบหูของคุณผิดรูปได้เหมือนกันนะคะจริงๆกิ๊กว่านะจมูกกิ๊กเป็นคนที่ ปลายหนาอยู่แล้วคือเนื้อเยอะตะกี้ตอนแรกกิอยากได้โด่งกว่านี้ตอนกิจะไปแก้ก็คืออยากจะให้มันด่งมากกวนน่านี้ก็ถามว่ากิ๊ศึกษาหมอดีไหมกิ๊ค่อนข้างศึกษาหมอหมอมานานอยู่แต่ว่ากิ๊ว่า คิดก็อยากได้ธรรมชาติหน่อยนะแต่อยากจะให้มันโด่งกว่านี้คือดูตรงๆอ่ะมันไม่ค่อยโด่งแล้วมันยังเหมือนมีแบบเป็นสามเหลี่ยมอยู่ก็คือดูบานอยู่นิดนึงอยากจะแก้ก็อยากจะให้สาวๆคงจะแบบลองคิดดูดีๆแล้วการคงจะหัดข้อสงสัยไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวนี้จมูกจะทะลุอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมี วิวัฒนาการมากกว่าเมื่อก่อนเนาะถ้าเมื่อก่อนมันจะเป็นแค่ซิลิโคนถ้าเกิดว่าเนื้อน้อยมันก็จะทะลุออกมาเหมือนดาราหลายๆคนเนาะแต่เดี๋ยวนี้มันมีมันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแต่อย่างหนึ่งที่อยากจะบอกไว้ก็คือลองค้นหาข้อมูลต่างๆดูนะคะรวมถึงปรึกษาแพทย์ก่อนถ้าเกิดว่าเรายังไม่มั่นใจกับแพทย์คนนี้ก็ไปปรึกษาเขาก่อนเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเราแต่ว่าต้องรอนานหน่อยแค่นั้นเองก็ถามว่าทามาแล้ว รู้สึกยังไงก็เสียใจนิดนึงนะเพราะว่าเราบอกหมอว่าเอาโดง่งแต่หมอทําให้เราได้แค่นี้แต่จมูกเรามันบี้มากจริงๆก็ยอมรับแต่ว่าเราก็สังเกตนะคนที่บี้มากกว่าเราเขาย,ยังได้โด่งกว่าเราเยอะแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าโอเคมันธรรมาชาติแล้วแหละถ้าใครที่แบบว่าไม่เคยเห็นกิ๊กใน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 รูปแบบของหน้าแบบนี้ลองกลับไปย้อนดูคลิปต่างๆดูนะคะน่าจะแบบแตกต่างกันก็ลองดู ีิกว่ากีกก็น่าจะแก้แหละนิดนึงอยากให้มันสดมากกว่าน,นี้เนาะก็วันนี้ลาไปก่อนกับ JK กิกนะคะสวัสดีค่ะจจ๊บ๊